เป็นเวลากว่าร้อยปีที่เหล่ามอนสเตอร์ได้บุกเยือนเหล่ามนุษย์ทำให้ความอดอยากและความหิวโหยได้คลืบคลานเข้ามาจนมีการก่อตั้ง Breton Chief Brigade กองทัพทหารเชฟที่จัดตั้งขึ้นเพื่อปกป้องบ้านเมืองจากเหล่ามอนสเตอร์และยังสามารถนำพวกมันมารังสรรค์เป็นเมนูอาหารเลิศรสและนี่ก็คือเกม Breton Chief Brigadeก็ขอไหว้ทุกท่านเลยตอนนี้เราอยู่กันในเกม Battle Chef Brigade ตามที่ไปดูตัวอย่างมาเนี่ยมันเหมือนเกมทำอาหารและล่ามอนสเตอร์ไปด้วยภาพแรกที่เข้ามาในหัวคือโทริโกชัดๆโอเคเราไปดูกันดีกว่าว่าเล่นยังไงรอแป๊บเริ่มมาที่ชัปเตอร์แรกโอ้มีแผนที่นี่น่าจะไปหลายที่อยู่นะเราอยู่กันที่ Windy Village น่าจะเป็นเมืองเกิดอะอารมณ์เมืองโนวิดอะไรอย่างงี้จะไปตลาดเหรอดูจากการแต่งตัวของสองท่านนี้น่าจะเป็นพ่อแม่ของตัวเอกจำได้ว่าตัวเอกเป็นผู้หญิงอะนะเดี๋ยวเปิดตัวเธอไปอดหลับอดนอนมาจากไหนเนี่ยโอเคแม่แกสั่งทำผัดเต้าหู้ไปเสิร์ฟโต๊ะ2ได้เลยแม่สภาพได้เล่นแล้วตอนนี้เอ้ยเดี๋ยวนะมันต้องใช้คีย์บอร์ดโอ้ไม่คุ้นต่อจอยดีกว่าต่อจอยแป๊บนึงดีขึ้นมาหน่อยการเล่นจอยเนี่ยทำให้คุณนั่งได้สบายขึ้นเล่นไงวะเรามีวัตถุดิบเป็นเหมือนหม้อข้าวหม้อแกงนี่มันเกมพัซเซิลเสร็จแล้วแม่เหมือนรสชาติจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องทำบูรันนูเดิลซุปเพิ่มเราต้องนี่ไงปรุงยังไงวะกดตัว Y มีวัตถุดิบเพิ่มมาใส่เนื้อใส่ไอ้นี่ลงไปก่อนทีนี้เราก็เรียงสีอะนะเหมือนกับการผัดให้เข้ารสโหโง่เรื่องนี้มาก IQ สัก80โอเคน้ำเลเวล2เราก็เรียงสีเขียวได้แจ่มแล้วก็ดูเหมือนสีเขียวนี่ก็จะไปจับคู่กับตัวนี้กลายเป็นสีเขียวเลเวล3แล้วก็พอยต์อาหารจะเพิ่มขึ้นโอเคเสิร์ฟแม่บูรันนูเดซุปเดี๋ยวชามแม่งชามเท่าบ้านกินกันกี่คนบ่เฮ้ยทีนี้ต้องไปที่แบ็กยาร์ดหลังบ้านโอ้มีการฮันติ้งเฮ้ยแกจะไปไหนแล้วจะนกน้อยฮึโอ้ต้องล่าวัตถุดิบด้วยโอ้โหเป็นเชฟที่เขาเรียกว่า one stop service ไม่ต้องไปซื้อของตามตลาดเฮ้ยมึงแดกนกเฮ้ยหม้อข้าวหม้อแกงแถวนี้มันโหดเว้ยเฮ้ยโอ้น่ากลัวไอ้นี่มันต้องเป็นวัตถุดิบชั้นเลิศแน่นอนต้องเก็บอีกกี่ชิ้นแล้วเนี่ยถึงทำอาหารได้อะเฮ้ยจะดูคอมโบซะก่อนไอ้นี่นอกจากจะฝึกสกิลทำอาหารแล้วต้องฝึกสกิลต่อสู้ด้วยนะเนี่ยได้ของมา6ชิ้นตอนนี้ต้องทำเฮ้ยเอ็งขโมยกินเบอร์รี่อ้าวแล้วก็ได้เป็นไข่มาเฮ้ยดีว่ะไหนดูสิเฮ้ยขอบคุณมากเลยฉันอยากได้เคยมากกว่าเบอร์รี่นี่เอาละต้องทำอาหารแล้วตอนนี้ดูก่อนว่าเรามีวัตถุดิบอะไรบ้างนี่ไอ้นี่เป็นธาตุน้ำเนื้อนกที่เป็นธาตุน้ำแล้วก็มีไข่ที่เป็นน้ำด้วยกูใส่นะแบบนี้ก็โกงใส่แค่น้ำมันก็รวมตัวกันได้หมดอือไงละลูกเขาเรียกอาหารน้ำแล้วดูหน้าตาออกมาไม่น่ากินเลยถึงเวลาที่ต้องเสิร์ฟให้กับลูกค้าแล้วเอาไปสลับเปา กินก่อนได้ไหมนะจะทิ่มหน้าอยู่แล้วแล้วรสชาติล่ะจะเป็นยังไง It's horrible What รอแป๊บดวงมึงทำด้วยอะไรเนี่ยตอนนี้เรากำลังเข้าแถวเพื่อสมัครแข่งทำอาหารและดูแต่ละคนมึงพกกระบองมาทำไมเนี่ย ถึงเวลาที่ต้องใช้เวทมนต์ไปเจอกันใหม่ฉันต้องไปแล้วเฮ้ยแปลงเป็นคนแก่อย่างนั้นเลยเดี๋ยวไปแล้วก็แซงโอ้โหแม่นี่เหี้ยจริงค่าสมัคร10ทองตัวตังมา30ทองเนี่ยนะเสียไป10ทองโอ้โหนั่นคือเงิน 30% ของตัวเลยนะต้องจ่ายค่าที่พักอีกเท่าไหร่เลยครับลุง20หมดจ่ายค่าที่พักอีก20คือคนเรามันต้องกินข้าวค่าที่แพงหรือผมพกตังค์มาน้อยเนี่ยเอาละตอนนี้คุณจะว่าเห็นสาวน้อยกับลุงที่อยู่ในห้องนอนกัน2ต่อ2
ไม่มีอะไรเข้ามาแนะนำห้องเฉยๆนะเอ้ยนี่มันได้เวลาที่ฉันจะต้องงีบสักหน่อยโอเคปล่อยให้เธอพักผ่อนเธอจะได้มีพลังงานที่จะต่อกรกับวันพรุ่งนี้นี่มึงนอนแล้วเหรอเนี่ยรอแป๊บขอต้อนรับสู่เช้าวันใหม่ที่แสนสดใสออกไปดูข้างนอกกันว่ามีอะไรบ้างน่าจะมีภารกิจให้ทำโอ้ยชีสิ่งที่เราต้องทำตอนนี้คือท้าทายเชฟถ้าชนะก็จะได้จะอึ้มกับเขาที่จริงท้าทายเฉยๆไม่มีอะไรไอ้เรื่องจะอึ้มนี่ผมมโนแต่ถ้าเลือกจะอึ้มได้นี่ผมขอท้าทายกับแม่สาวคนนี้ชื่อคิรินอ้าวท้าทายไม่ได้เหรอเอาเธอไม่ใช่เชฟเหรอเอ้าเดี๋ยวๆๆมีบุบเฮ้ยพี่อ๊อกดูเหมือนว่าเชฟคนแรกที่เราจะท้าทายได้คือพี่อ๊อกแล้วถ้าเราชนะพี่เขาได้เราต้องจะอึ้มกับโอ้โหดูขนาดของพี่แกสินี่กูเล่นเกมอะไรอยู่เนี่ยมันไม่มีอะไรมันแค่ท้าทายเขาแค่นั้นเออพี่สู้ป่ะสู้ป่ะสู้ใช่ไหมไปรอแป๊บมาเริ่มการแข่งขันที่มีกรรมการเอ้าแม่คิรินกลายเป็นกรรมการเฉยเลยอะแทนที่จะได้สู้กับเธออ่ะต้องทำอาหารเป็นธาตุพืชธาตุสีเขียวแล้วก็มีวัตถุดิบนั่นก็คือคอลันห้าคอลันห้าคืออ๋อไอหม้อข้าวหม้อแกงนั่นไงวีฟเรปริเกตภาษาอะไรไม่รู้แต่ผมน่าจะแปลว่าเริ่มทำอาหารได้ไม่ก็มึงไปทำให้เสร็จไปเราเจอคาราฮานแล้วต้องล่าวัตถุดิบละจังหวะนี้ขบวนนี้ก็มีแจมตูล่าแต่คาราฮานเลยแล้วกันไม่ต้องเอาวัตถุดิบอื่นนะรู้สึกว่ามันจะมีท่าที่เป็นสกิลด้วยปล่อยไปไหนวะนะเปลืองมานาเล่นแล้วปล่อยไปไม่โดนฟันธรรมดาก็ได้อะอของเต็มแล้วเอาไปเก็บก่อนแล้วท่าแดดจะโสภาไปไหนเนี่ยมาทำอาหารนี่เราเลือกวัตถุดิบที่เป็นธาตุเดียวกันให้หมดก่อนจะผัดอะไรแค่2อันเนี่ยลงแค่น้ำโอ้กินแล้วนี่ขี้คล่องเลยระบบการย่อยจะดีท้องจะได้ไม่ผูกมือน้ำเลเวล3แล้วตอนนี้เลี้ยงไอ้นี่ก่อนเลี้ยง3เลี้ยงเป็นเขียวเลเวล2นี่ได้ข่าวเราต้องทำเน้นธาตุพืชด้วยใช่ไหมเรามีสีเขียวเลเวล2 2ก้อนแล้วต้องไปล่าเพิ่มมาดินี่สกิลใบมีดทำไมเกิดมาอันเดียวเองวะไอ้ปลาหมึกนี่ของมันจะดีหรือเปล่าเอ้ยเอาไว้ก่อนของเอ้ยนั่นหม้อข้าวหม้อแกงอยู่ข้างบนนี่เองได้ตัวมาด้วยเวอร์วินนี่กดเวอร์วินไม่ค่อยโดนด้วยนะน่าจะได้ของพอที่จะไปทำอาหารละนี่ตรงนี้มีเบอร์รี่เอาไปแซมซะหน่อยของเต็มละเราก็ได้เวลาไปปรุงอาหารต่อหรือเวลาอีก3นาทีเอาอะไรดีนี่วัตถุดิบหลักเดี๋ยวนะใส่อันนี้ก่อนเน้นสีเขียวผัดไม่ได้สักทีวะรอแป๊บมาถึงการตัดสินอาหารที่ทำจากเจ้าหม้อข้าวหม้อแกงและยังต้องเป็นธาตุพืชด้วยนะแต่เอ็งทำมาสีนี้มันธาตุน้ำเอ็งพลาดแล้วล่ะ อุ๊บมัน300แต่ว่าโดนลบ You forgot คาราฮานเอ้าพี่ออกมึงไม่ใส่หม้อข้าวหม้อแกงไปในการทำอาหารเป็นวัตถุดิบหลักก็เลยโดนลบ150จากที่ทำได้300โอ้300โคตรน่ากลัวก็เลยได้150โอเคแล้วเราล่ะคาราฮาน Nexta Chef Ice มันเป็นน้ำแข็งใสที่ใช้หม้อข้าวหม้อแกงเป็นวัตถุดิบหลักทำได้120โอ้ทำถูกท่าก็เลยได้เพิ่มอีก50เป็น173โอ้โหชนะเฉยจากพี่แกทำได้300โดนลบเราทำได้120โดนบวกก็เลยชนะผู้ชนะคือมินาแจ่มโฮกยินดีด้วยในที่สุดผมก็ชนะพี่อ็อกได้นะแต่ผมไม่อึ้มกับพี่เข้าใจรอแป๊บผมก็เริ่มมาในเช้าวันใหม่อีกรอบนึงนะเอ้ยเดินเล่นในเมืองโอ้มีร้านค้าด้วยแต่ดูตังตูซะก่อนซื้อบ้าซื้อบออะไรได้เนี่ยฮะโอ้น้องแมวว้าวกุ๊กว่าไงลูกน่ารักเฮ้ยมีอะไรอยู่เรียนมึงโดนตังแมวเนี่ยนะไม่เฮียจริงมึงทำไม่ได้นะเนี่ยเหมือนจะมีอาชีพเสริมให้เราหาตังโอ้แจ่มไปลองทำสักอันดีกว่ารอแป๊บวัดโอ้คนแคละหน้าโคตรสวยโอ้นี่เอ็งสลับหัวกับตูไปเป็นนางแบบได้เลยเหมือนมันจะเป็นมินิเกมต
้องทำตามคำสั่งลูกค้าเพราะว่าที่นี่เป็นภัตตาคารต้องตามใจลูกค้าเป็นหลักก็คือไม่ได้เน้นคะแนนละเน้นทำให้ถูกนั่นเองโอเคโอ้โหยากไอ้นู้นต้องเรียงสีไอ้นี่ต้องเรียงให้ถูกไงทำนี้เดี๋ยวเจ๊ไม่ต้องเฝ้าหรอกเดี๋ยวผมทำได้โหดเชื่อมือผมเหอะนะคราวนี้มีเวลาด้วยป่ะเฮ้ยนาทีครึ่งโอเคถัดน้ำสองถัดพืช2น้ำเรียงไงวะเนี่ยโอ้ยากเลี้ยงนี่น้ำสองโอ้มีออเดอร์ใหม่ด้วยโอ้เสร็จแล้วทางนี้ไฟสองแดงสองเขียวสองทางซ้ายทางได้แล้วไอ้นี้เอาเขียว2ไฟ2กันบางอันแม่งก็อยู่ดีๆก็ได้ยังงงอยู่เลยว่าได้ยังไงอัพไฟ2ทีนี้ต้องสลับกันด้วยสลับกันอีกอันนึงเอาว่ะน้ำสลับไฟเฮ้ยพลิกอันนี้ได้อันนี้ง่ายเฉยอันนี้สลับอันนี้ได้โอ้มาว่ะความคล่องนี้ยังไงล่ะเอาอีกก่อนจะไปนี่ชิบหายแล้วเหลือ10วินาทีเอาล่ะต้องได้อีกสักลูกได้สักคนละวะได้สักคนนี่สลับนี่4 3 2 1เฮ้ยโอเคอยู่อ่ะอู้ได้30เลยเท่ากับที่ตูเอามาตอนแรกเลยนะเอาล่ะหลังไปทำงานเสริมมาได้ตังมา80อู้แจ่มน่าจะซื้อของได้บ้างแล้วโอ้นี่มีหม้อแล้วก็พวกวัตถุดิบอันนี้หม้อไฟอันนี้เหมือนว่าสามารถรวมธาตุไฟแบบใช้แค่2อันก็รวมได้เลยแต่ว่ารวมได้แค่ธาตุไฟธาตุอื่นรวมไม่ได้อ้อลดจากเรียง3เป็นเรียง2แล้วก็มีหม้อธาตุอื่นก็คุณสมบัติเดียวกันนั้นเอาหม้อไฟมาก่อนไอหม้อไฟนี้ไว้ทำชาบูใช่ไหมแล้วก็เอาหม้อน้ำนี้ไว้ใส่มอไซค์ใช่ไหม ไม่หาว่ะโทษรอแป๊บต้องไปท้าทายคนเพิ่มเอ้ยลุงนี่ท้าทายได้ลุงสู้กันโน่เอาทำไมอะลุงเอาลุงไม่สู้เฉยอะเอ้ามันกดชาเลนจ์ได้เนี่ยอันเนี้ยเอาลุงปฏิเสธเอาลุงป๊อตว่ะแล้วมีใครอีกล่ะเนี่ยคนนี้ยังนี่เราท้าทายคนนี้ได้อ่ะรับคำท้าด้วยไปไฟแปลว่าไปทำอาหารที่ไหนก็ไป น่าจะให้ความหมายแนวนั้น3 2 1ไปเฮ้ยสไลด์ไปเอ้ยเดี๋ยวเวลาไม่พอต้องไปก่อนละมันน่าจะมีของดีอยู่แถวนี้เราไม่เคยสำรวจป่านี้จนครบ100%เฮ้ยมังกรเฮ้ยโอ้โหวัตถุดิบสุดยอดล่ามังกรทำอาหารนี่ขั้นไหนวะเนี่ยโอ้โหโดดโยงมาริโอเลยโดนปัดทีน่าจะตายไม่กล้าโดนดาเมจอยู่ข้างบนนี่แหละโหดได้ของมาโคตรเยอะถึงขั้นกระเป๋าเต็มอ่ะคิดดูรอแป๊บเฮ้ยหนูเริ่มเช้าวันใหม่เลยอยู่ดีๆก็ขี้เกียจอัดเฮ้ย what you read อ๋อคิลินอยู่นี่อ้าวอยู่ดีๆก็ได้หนังสือมาจะบวกโบนัสถ้าทำธาตุที่ถูกในแมตช์นั้นอ๋อของดีนะเนี่ยเอาไว้ดิใส่เข้าช่องนี้เลยอ๋อไม่ต้องอ่านเลยเหรอคือใส่เข้าช่องแล้วก็ฉลาดเลยมันจะดีมากถ้าชีวิตจริงของผมเนี่ยซื้อหนังสือมาแล้วผมก็ไม่ต้องอ่านแล้วไปสอบได้ทำไมมันไม่มีบ้างวะโอ้ยตอนนี้อยู่ที่สนามคิทเช่นโคลอเซียมเหมือนเดิมวัตถุดิบในวันนี้ก็คือจากสกายแลนด์มันคือไรวะวินฟรุตผลไม้แห่งสายลมอย่างนั้นหรือโอ้สีโคตรสดอ่ะเห็นหน้ามันว่าแก้วมังกรน่าจะหวานเด็ดเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยคือการเอาอะไรสีชมพูไปวางไว้ตำแหน่งนั้นนะรอแป๊บพอเล่นมาถึงกลางเกมเนี่ยมันเริ่มมีอะไรที่แอดวานขึ้นมาไอ้พวกลูกแก้วเนี่ยพอมันลาวใช่ป่ะมันแตกได้นั่นไงแล้วโคตรยากดีนะกดปุ่มรีเซ็ตได้คือคุณต้องเรียงสีให้ได้60แต้มโดยไม่ให้ไอ้พวกเนี้ยแตกได้อันนึงว่ะเราควรเลื่อนไอ้ตัวที่เลื่อนได้ก่อนนี่เลื่อนเรียงอะไรได้กว่า นี่ตรงนี้ไอ้นี้เลื่อนได้ไม่กี่ทีน่าจะแตกได้แล้วอีก10แต้มเราก็จะผ่านแล้วอันนี้เอาไงวะเนี่ย
ผ่านยังมีอีกเลยโอ้ได้อีกหนึ่งทีนี้ต้องได้75แต้มเลยโคตรยากอ่ะไอ้พวกลาวเนี่ยพออัพเลเวลแล้วมันจะไม่ลาวอ่ะเออดีไอ้นี้ต้องเลี้ยงเขียวให้เสร็จก่อนวะแล้วชีวิตจะดีขึ้นโอ้เออได้แล้วสีเขียวนี้เฮ้ยเลื่อนนี้ได้เออโอ้ยควินไม่พ่อลูกจะได้ละอีกนิดนึงเท่านั้นไม่น่าพลาด IQ ถึงจะน้อยนิดฉันก็จะสู้ต่อไปอันนี้อ่ะสบายไม่มีอะไรแตกแล้วทีนี้แค่รวมน้ำนี้ให้ได้จำชัดโอ้โหยังมีอีกด่านไอ้นี่อะไรวะเนี่ยถุงพิษแหละไอ้ทำปลาปักเป้ากินกันหรือไงเนี่ยมันมีอุ๊ยอ๋อมันระเบิดแล้วลูกแก้วก็จะล้าวถ้าไอ้นี่ระเบิดใส่กดรีเซ็ตแป๊บต้องระมัดระวังยังไงล่ะเนี่ยเฮ้ยนิดนึงมันไม่มีลูกไหนเลี้ยงได้เลยนี่ว่าเออแล้วของเอามีของอยู่แต่ว่าก็ใส่ไม่ได้อยู่ดีไม่ใช่เหรอเฮ้ยเอาไงอุ๊ยโออุ๊ยโออุ๊ยอ้าแตกไปหมดแตกให้หมดเลยใช่ป่ะไอ้อะรอแป๊บสำหรับ Breton Shape Brigel ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบแนวพัซโซ่บริหารสมองมาพร้อมกับแอนิเมชั่น 2D สวยงามก็ไม่ควรพลาดที่จะเป็นเจ้าของเกมนี้ผมเชื่อว่าถ้าคุณไปเล่นน่าจะเล่นได้ดีกว่าผมอะขอบคุณมากที่รับชมครับไหวจ้ะ